พุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้เวลา 16:00 น.หรือ 16:00 น.พอดีตามที่ได้นัดหมายกันไว้ตั้งแต่วันที่7ตอนเช้าวันจนวันที่8วันนี้เป็นวันที่9อันเป็นวันที่ตรงกับวันมาฆบูชาพวกญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมะและมีการฟังหลายเรื่องหลายอย่างพระที่มาเทศให้ฟังก็ตั้งใจเทศจริงๆจนท่านมหาประทีปนี่เทศย้ำแล้วย้ำอีกให้โยมได้เข้าใจในคำว่าตัวกูของกูอะไรต่างๆถ้าฟังด้วยความตั้งใจก็คงจะเข้าใจเรื่องท่านมหาสัญญาพูดบ่อยๆย้ำเตือนญาติโยมทั้งหลายมาตอนบ่ายนี้พระมหาบุญสร้างซึ่งเป็นอาจารย์องค์หนึ่งเหมือนกันก็ได้มาพยายามเทศให้โยมเข้าใจในเรื่องการภาวนามาตอนต่อจากนั้นท่านมหาจัญญาซึ่งเป็นด็อกเตอร์มาหน่อยได้เป็นด็อกเตอร์รูปร่างเหมือนแขกอินเดียดังนั้นเวลาไปสู่ที่ประชุมก็จึงพ่นภาษาอังกฤษเข้าใส่เราไม่กว่ามาจากอินเดียหรือลังกาเรารูปร่างมันให้ ก็พูดย้ำให้ญาติโยมทั้งหลายได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจตลอดเวลาที่เรามานั่งกันอยู่ที่นี่มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับฟังและปฏิบัติการปฏิบัติก็อาจารย์เฉลิม มาพูดในตอนกลางคืนให้โยมหัดท่าทางโยคะนิดหน่อยเพื่อบริหารร่างกายถ้าเราจำท่าเหล่านั้นไหวได้กลับไปบ้านก็ไปทำมันก็ดีเหมือนกันจะช่วยให้ร่างกายดีขึ้นกระปรี้กระเปร่าคล่องตัวไม่ปวดไม่ขัดตรงนั้นตรงนี้ไอ้ที่ปวดขัดกันบ่อยๆเพราะนั่งมากเกินไปบ้างยืนมากเกินไปบ้างนอนมากเกินไปบ้างอิริยาบถ4มันไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลเลยเกิดปัญหาแก่ร่างกายแต่ถ้าเราทำให้สมบูรณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงให้มันพอดีกันร่างกายก็เป็นปกติไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจำเอาไปใช้ได้ปฏิบัติทุกวันทุกเวลาแล้วท่านจะเห็นผลว่ามันค่อยดีขึ้นอันที่ทำง่ายๆก็คือการแปลงแขนเนี่ยทำง่ายตื่นขึ้นเช้าแปลงแขนจะสัก 3-400 ครั้ง500ครั้งช่วยให้การปวดเมื่อยสันหลังอะไรอะไรดีขึ้นก่อนจะแกว่งก็ดื่มน้ำเสียก่อนดื่มน้ำสัก 2-3 แก้วแต่แก้วเล็กๆแต่แก้วใหญ่ก็เอาแก้วเดียวดื่มไม่เต็มพอตื่นถึงเอาเลยดื่มน้ำก่อนน้ำนี่ไปช่วยชำระชั้นล่างสิ่งโสโครกในกระเพาะทำให้การขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ยืนตัวตรงมองตรงแล้วก็แกว่งแขนเวลาแกว่งก็หายใจเข้าหายใจออกช้าๆแกว่งช้าๆทำอย่างนั้นจะได้ผลทางร่างกายส่วนทางด้านจิตใจนั้นเราก็ต้องทำการปฏิบัติทางใจที่สำคัญก็คือให้มีสติมีปัญญากำกับความคิดการพูดการกระทำอย่าเผลออย่าประมาทเป็นอันขาดยอมขึ้นไปบนกุฏิไปทำบุญพอลงไปแล้วกลับขึ้นมาได้ยอมลืมกระเป๋านั่นคือขาดสตินะเวลาจะลุกจะนั่งก็ไม่มีสติจึงลืมกระเป๋าบางทีก็ลืมของไว้ในรถยนต์ก่อนนี้โยมมาวันหนึ่งมาบอกขโมยงัดรถยนต์ดิฉันจะเอาทำไมมันถึงงัดโยมอะไรทิ้งไว้ในรถยนต์บ้างกระเป๋าสตางค์เอาเขาห้ามไม่ให้ทิ้งไว้ในรถยนต์แต่ไหว้ก็ไหว้ท้ายรถได้มันมองไม่เห็นเลยทิ้งไว้เอาไปทำไรโยม 4,000 โอ้นิดหน่อยโยมไม่เป็นไรมันยังมีมากกว่านั้นรถยนต์ทั้งคันยังอยู่ราคาตั้งหลายแสนดีที่มันไม่เอารถยนต์ไปด้วยทีหลังจำไว้อย่าเอาอะไรไว้ในรถยนต์ล่อตาขโมยก็ย้ำเตือนไปในรูปอย่างนั้นทำอย่างนั้นก็ขาดสติไปคือนึกไม่ได้ว่าเมืองไทยนี่มีคนที่ไม่ชอบคนเผลออยู่มากเหมือนกันถ้าใครเผลอแล้วก็ไม่ชอบอยากจะสอนจะเตือนแล้วถ้าใครเผลอก็เตือนให้แล้วนั่นเองไม่ใช่ขี้ลักขี้ขโมยแต่มันชอบสอนคนเผลอเราอย่าเผลอให้เขาถอนแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดปัญหาเว
วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่มีประวัติการเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาตะวันบ่ายอย่างนี้ก่อนหน้านี้เล็กน้อยแต่ก็คงขนาด 3-4 โมงอย่างนี้เวลาบ่ายสบายมีร่มเขาคิดจะกุดถ้าหากว่าตอนบ่ายโมงนี่ยังร้อนบ่ายสองยังร้อนบ่ายสามยังร้อนแต่พอบ่ายสี่นี่ร่มเขาคิดจะกูดมาครอบงำพื้นที่เราเลือกว่าต้องเป็นเวลาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเสด็จมาสู่ที่ประชุมสงฆ์1,250องค์พระสงฆ์1,250องค์นี้ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์เขาเรียกกันว่าพระอรหันต์ขีณาสกเรียกว่าขีณาสกหมายความว่าหมดกิเลสอันเป็นเครื่องทำให้ใจเศร้าหมองแล้วและเป็นผู้ที่บวชกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระที่เกิดขึ้นในยุคต้นพุทธกาลภายหลังที่พระองค์กัสสู้แล้วไปสอนธรรมะก็มีคนมาบวชพวกยุคต้นๆรวมกันถึง 1,250 องค์ได้ไปปฏิบัติหน้าที่สอนธรรมะแก่ประชาชนในที่ต่างๆเมื่อไปก็นึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าอยากจะไปเฝ้าอยากจะไปฟังคำสอนมันเหมือนกับเราไปไหนนานๆคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงก็มากันวันนี้โยมก็บอกว่าได้เห็นรูปหลวงพ่อทางโทรทัศน์แต่ไม่เคยเห็นตัวจริงบอกว่าตัวจริงไม่สำคัญอะไรเสียงทางโทรทัศน์นั่นแหละสำคัญแต่ว่าอยากจะมาดูก็มากันมาก็ไม่มาเปล่าเอาปัจจัยมาแถมพกให้อีกสำหรับตึกสร้างโรงพยาบาลอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจของคนธรรมดาธรรมดาแม้พระอรหันต์ท่านก็คิดถึงไม่ได้คิดถึงร่างกายของพระพุทธเจ้าแต่คิดถึงธรรมะที่มีอยู่ในพระผู้มีพระภาคเจ้าอยากจะมาฟังเพิ่มเติมเพราะท่านเหล่านั้นยังไม่อิ่มไม่พอในการฟังยังเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาอันเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันอยากจะฝากญาติโยมไว้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ยังสนใจที่จะควังธรรมไม่ละเลยหน้าที่ในการที่จะปฏิบัติพระมหากัสสปะอายุมากกว่าใครๆในสมัยนั้นพอถึงเวลาพระผู้มีพระภาคเสด็จมาให้โอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ท่านก็มาทุกทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสสปะท่านอายุมากแล้วไม่ต้องมาก็ได้ท่านบอกว่าต้องมาพระเจ้าค่ะเพราะว่าจะได้เป็นตัวอย่างแก่พระรูปอื่นๆที่เป็นพระหนุ่มพระน้อยอาจจะได้เอาเป็นตัวอย่างว่าพระมหากัสสปะมีอายุมากยังมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามาฟังธรรมหรือเวลามีกิจอะไรขึ้นท่านก็ต้องมาไม่ขาดอันนี้นับว่าเป็นตัวอย่างแก่พวกเราทั้งหลายทั้งที่เป็นพระเป็นชาวบ้านคือว่าให้สนใจในการที่จะไปดูไปแลไปฟังไปทำความเข้าใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆอย่าเป็นคนที่นึกว่าฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วแต่นึกอย่างนั้นความรู้มันจะหดจะสั้นคนที่บอกนึกว่าเรารู้แล้วนะความรู้มันจะหดจะสั้นแต่ถ้านึกว่าเรายังไม่รู้อีกหลายเรื่องหลายอย่างถ้ามีใครมาพูดธรรมะก็ต้องไปฟังไปสนใจกันอย่างนี้เป็นการถูกต้องมีท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งอายุท่านเวลาสิ้นบุญในอายุ99ปีกับกี่เดือนท่านสิ้นบุญแต่ว่าก่อนนั้นท่านไปไหนมาไหนได้เอามาไปปาฐกถาในกรุงเทพทุกครั้งเห็นท่านมาฟังทุกทีไม่เคยขาดไม่ว่าเทศที่ไหนเทศมามงกุฎเทศที่ไหนท่านต้องไปด้วยไปฟังแล้วก็พอเทศจบต้องเข้ามาจับไม้จับมือไม่ใช่จับมือสั่นแบบฝรั่งมาบีบแขนแสดงความดีใจและดีใจว่าเทศปูดยาเข้าทีมีประโยชน์มากท่านเป็นคนปักใต้เหมือนกันคือเป็นชาวบ้านดอนมดขันอำเภอจะทิ้งพระจังหวัดสงขลาท่านก็มาทุกทีให้เราพูดเทศก็อิ่มใจว่าท่านอุตส่าห์มาท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังอุตส่าห์มาฟังทุกครั้งที่มีการแสดงปาฐกถาเจ้าพระคุณสมเด็จมหาวีระวงศ์วัดราชภาติการามก็เรียกว่าวัดส้มเกลี้ยงวัดส้มเกลี้ยงเชิงสะพานสังเงี้ยท่านไม่เคยขาดการฟังทางวิทยุ
ถ้าเทศวิทยุสมัยก่อนเทศยานเกราะทุกวันอาทิตย์ตอนเย็นเวลานี้ไม่ก็ได้ไปให้พระอื่นไปเทศแทนอยู่ท่านฟังทุกครั้งไม่เคยขาดเพราะว่าจะเทศเรื่องอะไรแล้วสมมติว่าไปพบท่านที่ไหนในระยะใกล้ๆกันท่านต้องพูดทันทีว่าเออเทศเรื่องนั้นเข้าทีดีคือวันอาทิตย์นั้นเข้าทีแสดงว่าฟังทุกอาทิตย์ไม่ค่อยแค่ขาดแล้วก็หาเทศไปฟังนี่หลายนานแล้วปีนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยไม่ได้เอาเทศไปฝากว่างๆก็นึกว่าจะไปเยี่ยมเอาเทศไปฝากแต่ทีท่านก็เปิดเทศฟังที่กุฏิแสดงว่าท่านเป็นปริญญาถึง9ประโยคเป็นถึงขั้นสมเด็จแต่ยังสนใจในการฟังมีอะไรพอฟังได้ท่านก็ฟังเสมอไม่เคยขาดอันนี้เป็นตัวอย่างเหมือนกันแก่เราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระเป็นอุบาสกอุบาสิกาให้สนใจศึกษาเวลาใครมาพูดมาจาเรื่องธรรมะเรื่องอะไรก็ตามใจให้มาฟังการมาฟังนั้นเป็นการให้เกียรติแก่ผู้พูดและเป็นการให้เกียรติแก่สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาพูดมันก็เป็นธรรมะเหมือนกันถ้าเป็นธรรมะเราก็ไปฟังทำให้ผู้ที่มาพูดนั้นสบายใจว่าอู้มีคนฟังเยอะแยะแต่มาพูดคนฟังน้อยเขาก็ไม่สบายใจสมมติว่าพูดในวัดในพระเราไม่มาฟังคนที่พูดก็นึกว่าเอพระวัดชลประทานนี่ไม่สนใจการฟังแต่บางคนองค์อาจจะฟังอยู่ที่กุฏิก็ได้บางองค์อาจจะนอนกลอยู่ก็ได้ที่กุฏิไม่ได้ตั้งใจฟังแต่มาใครฟังอย่างนั้นมันก็ไม่ดีมาฟังให้เขาเห็นหน้าจะดีกว่ามาสมัยเป็นพระหนุ่มๆมีเวลาก็ต้องไปฟังทุกแห่งเทศคู่ก็ต้องไปฟังเทศเดี่ยวก็ต้องไปฟังเขาแสดงปาฐกถาที่สามัคคยาจารย์สมาคมสมัยก่อนก็เรียกอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เรียกครุสภาถ้ามีปาฐกถาก็ลงหนังสือพิมพ์ต้องไปฟังทุกเรื่องทุกประการที่เขาพูดกันทำไมจึงต้องไปฟังเพราะเราอยากจะเป็นนักพูดเหมือนกันคนจะเป็นนักพูดต้องเป็นนักฟังก่อนถ้าไม่เป็นนักฟังแล้วจะเป็นนักพูดได้อย่างไรเมื่อไม่เอาหูรับสิ่งที่ควรรู้แล้วปากมันจะเอาอะไรมาพูดได้มันต้องเข้าหูก่อนแล้วจึงจะออกมาจากปากต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องการฟังนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพุทธสาวกพุทธสาวกก็คือผู้ฟังพระพุทธเจ้าฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังใคร่จะฟังอยู่เพราะสิ่งที่พระองค์กัดนั้นมันไม่เหมือนกันการยากัดคติที่นี่อย่างหนึ่งกัดที่โน้นอย่างหนึ่งพระอานนท์เป็นพุทธอุปถากคอยรับใช้พระผู้มีพระภาคอยู่ตลอดเวลาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเลือกนะเลือกให้ท่านเป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าก่อนนี้องค์นั้นปฏิบัติบ้างองค์นี้ปฏิบัติบ้างไม่สม่ำเสมอบางทีก็ขาดไปไม่มีใครดูแลรับใช้พระผู้มีพระภาคพระสงฆ์ทั้งหลายถึงคิดว่าเราควรเลือกพระรูปใดรูปหนึ่งให้เป็นองค์อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าก็เลยเลือกเอาพระอานนท์นะพระอานนท์เมื่อได้รับเลือกเป็นผู้ประทักพระพุทธเจ้าท่านขอพรหลายอย่างเหมือนกันพรที่ไม่เป็นที่เป็นการแสดงว่าไม่เห็นแก่ตัวมีเช่นบอกว่าไม่ให้ประทานปจีวรประณีตแก่พระอานนท์ไม่ประทานอาหารอันประณีตไม่พาพระอานนท์ไปในที่นิมนต์อะไรต่างๆแต่ว่ามีพรข้อหนึ่งว่าเมื่อพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนข้าพระองค์ไม่ได้ไปฟังด้วยกลับมาต้องแสดงซ้ำให้ข้าพระองค์ฟังเพราะท่านขออย่างนั้นการขออย่างนั้นเป็นประโยชน์มากเพราะว่าพระองค์ไปกัดพูดกับใครที่ไหนกลับมาพูดให้พระอานนท์ฟังพระอานนท์ก็จำไว้หมดเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานก็มีการคัดเลือกกันว่าใครจะเป็นผู้พูดเรื่องพระสูตรใครจะเป็นผู้พูดเรื่องพระวินัยปฐมมาสังขายนาหลังพระพุทธเจ้านิพพาน3เดือนเนี่ยเขาทำที่ถ้ำสัตบัญคูหาไม่ใช่ไปทำกันในถ้ำถ้ำมันเล็กนิดเดียวแต่ทำหน้าถ้ำสัตบัญคูหาอาศัยร่มเงาภูเขาเวภารบรรพตสะดวกสบายแล้วก็เขาอุปโลกว่าพระอานนท์เนี่ยเป็นผู้วิสัชนาเรื่องพระสูตรเพราะว่าพระอานนท์เหมือนกับเป็นตู้ประกายคำสอนก็ว่าได้อะไรๆที่พระองค์พูดที่ไหนพระองค์พระอานนท์จำไว้บันทึกไว้ในสมองทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นในพระสูตรต่างๆเราได้ยินคำว่าเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาทินันทินีว่าไปเอวัมเมสุตังนี่แปลว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้นั่นเป็นคำพูดของพระอานนท์พระอานนท์เป็นผู้รับฟังมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอานนท์อยู่ใกล้พระพุทธเจ้ายอมถามปัญหาเรื่องนั่นเรื่องนี้อะไรมากมายท่านจึงเป็นเหมือนกับว่าตู้พระธรรมที่จะถามอะไรก็ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนับว่าเป็นผู้ทำกิจอันประเสริฐเป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายในสมัยนี้มากมายอันนี้เอามาพูดให้ญาติโยมพระสงฆ์ทั้งหลายได้รู้ว่าความการสนใจฟังนั้นเป็นการกระทำของผู้ฉลาดการไม่สนใจไปฟังไปดูอะไรนั้นเป็นวิสัยของคนปิดหูปิดตาปิดใจไม่ยอมรับอะไรอะไรอันนี้ถ้าเราไม่ยอมรับมันก็ไม่ได้ปิดความรู้นี่ไม่ได้ปิดเรื่องอื่นได้เช่นปิดตาปิดหูปิดปากปิดจมูกก็เรียกว่าพระปิดตะวันทั้งเก้าใครๆอยากได้บอกไม่ได้องค์นี้ยิงไม่เข้าไอ้กระสุนมันเข้ามันยังค่ำเลยใจเปลี่ยนก็แล้วถึงมีพระปิดตะวันแขวนคอมันก็เข้าไอ้ที่เขาว่ายิงไม่เข้านะหมายความว่าไม่ถูกอารมณ์กระทบรูปไม่กระทบใจเข้าทางตาไม่กระทบใจเสียงเข้าทางหูไม่กระทบใจกลิ่นเข้าจมูกก็ไม่กระทบใจรสเข้าทางลิ้นก็ไม่กระทบใจผัสสะกระทบกายประสาทก็ไม่กระทบใจนี่ก็เรียกว่ายิงไม่เข้าอันนี้ถ้ายิงเข้าพอตาเห็นรูปไหลไปกับรูปได้ยินเสียงไหลไปกับเสียงพอได้กลิ่นติดกลิ่นไหลไปหากลิ่นได้รสติดรสอาหารต้องไปกินตามภัตตาคารใหญ่ๆสิ้นเปลืองเงินทองก็ไปเยอะแยะได้จับได้ต้องอะไรก็พอใจอยากจับจะต้องบ่อยๆจับเผลอๆก็ไปโรงพักกันเท่านั้นเองนี่เรียกว่ามันยิงเข้าอย่างนั้นถูกยิงอันนี้ถ้าปิดตะวันมันไม่ถูกยิงคือสำรวมนะสำรวมที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจดังมีคำว่าสำรวมจะสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมกายสำรวมใจคำว่าสำรวมไม่ใช่เดินหลับตาอย่างนั้นเสียบล่อชนตายหมายความว่ามีสติในการจะข้ามถนนจะเดินอะไรก็ต้องระมัดระวังแม่ขับรถก็ต้องระวังเหมือนกันไม่งั้นก็เกิดเรื่องการสำรวมด้วยสติปัญญาเรียกว่าปิตวานพระปิตวานก็เป็นอย่างนั้นในมหายานก็มีลิง3ตัวลิงตัวหนึ่งเอามือปิดปากลิงตัวหนึ่งเอามือปิดตาลิงตัวหนึ่งเอามือปิดหูเขาทำลิง3ตัวไว้ตามวัดจีนทุกแห่งเลยวัดมหายานนี่มีลิง3ตัวทั้งนั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเขาทำไว้แล้วก็ทำเป็นภาพเล็กๆขายในตลาดคนก็ชอบซื้อไปภาพลิงปิดหูปิดตาปิดจมูกเนี่ยก็เพื่ออะไรก็สอนให้คนปิดจมูกปิดปากอย่าพูดมากเกินไปพูดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารปิดตาอย่าเที่ยวสายดูนั่นดูนี่ให้มันวุ่นวายดูสิ่งที่ควรดูแต่ดูด้วยสติด้วยปัญญาอันนี้ปิดหูก็อย่าฟังหูนี่มันปิดไม่ได้มันต้องมีเสียงเข้าแต่เมื่อเสียงเข้าเราก็ต้องมีสติมีปัญญากำกับในเสียงนั่นว่าเราไม่รับไม่รับไม่ติดในเสียงนั้นไม่เอามาเป็นอารมณ์เปลี่ยนใครด่าใครว่าเราไม่รับว่าด่าเราใครชมก็ไม่รับว่าชมเราไม่มีการรับคือไม่ยินดียินร้ายไม่ยินดียินร้ายมันก็ไม่มีเรื่องยุ่งไอ้เรื่องยุ่งมันตรงที่ยินดีบ้างยินร้ายบ้างนี่เขาคนซึ่งชอบพระปิตวานแต่ชอบแบบปัญญาอ่อนไม่ชอบแบบคนปัญญากล้าคือไม่ชอบเป็นธรรมชอบแบบบุคลาธิษฐานแบบภาษาคนธรรมพุทธทาสพูดเรื่องภาษาคนภาษาธรรมภาษาคนคือพูดแบบธรรมดาธรรมดาแต่ภาษาธรรมนั่นตีความหมายเป็นธรรมะแล้วเอาธรรมะนั่นมาเป็นหลักปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าพูดภาษาธรรมะแต่พูดภาษาธรรมะเราได้ปัญญาพูดภาษาคนบางทีก็ได้กิเลสทำให้เกิดความกำหนัดบ้างขัดเคืองบ้างลุ่มหลงบ้างมัวเมาประมาทในเรื่องนั้นบ้างมันก็เกิดเป็นปัญหาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเราจึงต้องคิดแก้ปัญหาตอนนี้มาพิจารณาดูว่าโอวาทปาติโมกข์ที่พระผู้มีพระภาคกับพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้น
ความจริงพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นท่านก็พ้นเรื่องแล้วคือไม่ต้องละอะไรแล้วไม่ต้องเจริญอะไรแล้วแต่ว่ากัดสอนเช่นนั้นก็เพื่อให้เป็นแนวสำหรับไปพูดกับประชาชนชาวบ้านทั่วๆไปเรียกว่าให้หลักสูตรนั่นเองให้หลักสูตรการสอนว่าควรสอนอะไรใจความย่อๆแล้วก็ไปพูดอธิบายมันยืดยาวอย่างไรแต่อยู่ในใจความเหล่านี้เราลองมาพิจารณาดูถึงพระโอวาทปาติโมกข์ว่ามีอะไรบ้างขึ้นต้นก็คือสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ปสัมปดาการกระทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยทะปนังการกระทำจิตให้เขารอบนี่เราเรียกว่าเป็นโอวาทสามอย่างของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเป็นหลักเหมือนกันเป็นหลักสำคัญเหมือนกันคือหนึ่งละชั่วสองประพฤติดีสามทำใจให้สะอาดเป็นหลักที่จะต้องกระทำที่ให้ละชั่วนะเพราะอะไรที่สอนให้ละชั่วเพราะว่าเรามันสะสมความชั่วมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นเด็กน้อยๆสะสมความชั่วขึ้นมาสะสมด้วยความยึดถือนะว่าเป็นของฉันของฉันอะไรเนี่ยเมื่อตะกี้นี่พ่อให้เด็กน้อยคนหนึ่งเอาซองมายื่นให้อันนี้ก็ไปรับแล้วเด็กๆก็จับไว้แข็งอ่ะไม่ยอมให้มันจับไว้เพราะนึกว่าอันนี้ซองของกูเองเลยไม่ยอมให้ก็เลยดึงออกมาดึงค่อยๆเอามาพอดึงมาเด็กร้องไห้แหวเลยร้องไห้ก็เด็กมันไปยึดถือไอ้ซองนั่นว่าของฉันเนี่ยแล้วมันก็ร้องไห้นะก็พ่อก็ต้องเอาไปเดินข้างนอกแล้วก็หยุดร้องพอเขียนใบเสร็จแล้วเอาหนังสือแล้วก็ส่งให้ยิ้มแสดงอาการยิ้มชอบใจเรื่องรับแล้วก็ชอบไอ้เรื่องให้แล้วก็ไม่ชอบเท่าใดอันนี้มันเป็นเรื่องอยู่ในใจของเราทุกคนมันสะสมไว้สะสมการรับแต่ไม่ได้สะสมการให้อันนี้ไอ้สิ่งที่เรารับไว้ในใจมันมีมากมายสะสมกองกิเลสสะสมความโลภสะสมความโกรธสะสมความหลงสะสมความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรเผลอเผลอมันก็เกิดขึ้นในใจของเราแต่เราไม่ค่อยจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นกิเลสก็ไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดโดยเฉพาะอุปกิเลส16อย่างเนี่ยมันแอบมาเกิดบ่อยๆในจิตใจของเราเกิดอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์อย่างนี้ขึ้นในใจมันเป็นตัวอุปกิเลส ที่แทรกแทงเข้ามาแต่ว่ากิเลสตัวใหญ่ๆก็มีโลภะโทสะโมหะอันนี้เรียกว่าเป็นผู้นำเป็นชั้นผู้นำบิ๊กเสือ3ตัวบิ๊กโลภบิ๊กโกรธบิ๊กหลงไอ้สามตัวเนี้ยแล้วมันผิดตัวอื่นออกมาอีกไอ้ตัวอื่นออกมาก็จากตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเนี่ยเป็นตัวการสำคัญมีอยู่ในใจของเราทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองเพราะเราสะสมมันไว้การสะสมคือการคิดบ่อยๆทำบ่อยๆพูดบ่อยๆในเรื่องอย่างนั้นเรียกว่าการสะสมเมื่อสะสมเรื่องใดมันก็ได้เรื่องนั้นคนเราสะสมความโลภก็ความโลภมากขึ้นสะสมความโกรธความโกรธก็มากขึ้นแต่สะสมความหลงก็มีมากขึ้นในจิตใจของเราอันนี้ปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปย่อมมีอยู่ว่ามีอยู่ก็พระองค์บอกว่าให้ละเสียก่อนให้ละสิ่งนั้นให้ละเอาสิ่งนั้นออกไปจากจิตใจของเราเสียก่อนเพราะถ้าไม่ละสิ่งนั้นมันก็เกาะจับแน่นอยู่ในใจของเราไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเหมือนกับว่าเราจะย้อมผ้านี่ต้องเอาผ้าไปซักเสียก่อนอย่าย้อมสีอะไรก็ตามต้องซักก่อนซักให้มันสะอาดพอซักสะอาดแล้วก็ลงสีก็จับเส้นได้ในผืนผ้าเรียบร้อยไม่เสียหายแต่เราเอาไปย้อมตั้งสกปรกมันก็ไม่ได้เหมือนการก่อสร้างอาคารอะไรต่างๆเวลาผสมกรีตทำไมต้องล้างหินด้วยที่ล้างหินก็เพราะว่าเอาขี้โคลนขี้ฝุ่นดินต่างๆติดมาก็หินออกเสียมันจะได้กระชับกันแน่นหน่อยคอนกรีตมันจะได้ดีแต่หากว่าทำของใหญ่ๆต้องคุมอย่างนั้นแต่ถ้าของเล็กก็ไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆแต่มันไม่ถูกหลักวิชาหลักวิชาต้องให้ล้างก็เหมือนกันในตัวเรานี่มันมีอะไรที่สะสมไว้ตั้งแต่เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจนกระทั่งบัดนี้มากมายกายโกจึงต้องละการที่จะละสิ่งนั้นจะทำอย่างไรเราก็ต้องมีเวลาสำรวจตัวเองถือหลักการ3อย่างว่าพิจารณาตัวเอง
ักเตือนตัวเองแก้ไขตนเองสามเรื่องนี้อันนี้เราสะสมสิ่งเหล่านั้นไว้ในใจของเรามันก็ต้องมากขึ้นมากขึ้นพระพุทธเจ้าบอกให้ละสิ่งนั้นขูดเกลาสิ่งนั้นอันนี้การละก็ต้องรู้ว่าเรามีอะไรอะไรที่เป็นเรื่องหนักเรื่องใหญ่อยู่ในใจของเราเราเรียกว่าจริตนะมีอะไรเป็นจะเป็นเจ้าเรือนมีราคะเป็นเจ้าเรือนมีโทสะเป็นเจ้าเรือนมีอะไรเป็นเจ้าเรือนเราต้องรู้แล้วคิดแก้ไขคือความจริงไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาให้โยมเข้าใจเรื่องนี้ไว้เถอะกิเลสไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลามันมีเวลาที่ว่างจากกิเลสใจเราเป็นงั้นถ้าเกิดตลอดเวลาก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลศรีธัญญาหรือปากคลองสารนั่นเองมันอยู่ไม่ได้แล้วก็จะตายด้วยนะถ้าคนมีกิเลสตลอดเวลานี่มันอยู่ไม่ได้ไอ้ที่เราอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าไม่มีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่โกรธอยู่ตลอดเวลาไม่ได้โลภอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หลงไหลมัวเมาอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ได้นั่งริษยาเพื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าใครมีอย่างนั้นสมองเสื่อมสุขภาพจิตเสื่อมสุขภาพกายก็เสื่อมด้วยและอายุสั้นทั้งนั้นถ้าปล่อยให้กิเลสครอบงำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอายุมันสั้นแต่ที่เราไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามันมีเมื่ออะไรมากระทบสิ่งที่มากระทบนั่นภาษาธรรมะเรียกว่าอารมณ์ที่เราพูดว่าอารมณ์ไม่ดีนะมันไม่ใช่อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ที่มากระทบมันไม่ดีไม่ชั่วแต่เราปรุงแต่งของเราเองปรุงแต่งว่าไอ้นี่น่ารักไอ้นี่น่าเอาไอ้นี่น่าเป็นไอ้นั่นน่าเกลียดไอ้นั่นไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเป็นอย่างนี้เราปรุงแต่งการปรุงแต่งนั้นเกิดเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาควบคุมจิตใจเผลอประมาทสิ่งนั้นจึงเข้ามาครอบงำแล้วบางทีก็เพลินไปกับสิ่งนั้นเสียด้วยคิดแล้วก็เพลินไปโยมชอบอะไรก็เพลินสิ่งนั้นคนเล่นไพ่ก็เพลินไปในทางไพ่ไปสนามม้าก็เพลินม้าไปอะไรก็เพลินไปพวกเล่นหวยก็เพลินกันเรื่องหวยเรื่องเบอร์ฝันเฟื่องอยู่แต่เรื่องอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นในใจอย่างนั้นมันคิดมากในเรื่องอย่างนั้นแต่มันก็มีเวลาว่างไม่ได้คิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมีเวลาว่างบ้างจึงอยู่เป็นปกติเวลาใดที่สิ่งอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเดิมสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งถาวรสิ่งนี้ไม่ใช่มีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาแต่มันเกิดขึ้นครอบงำจิตใจเราในขณะนี้เราก็ต้องคิดหาสาเหตุถือหลักการของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุถ้าไม่มีเหตุผลก็จะไม่เกิดขึ้นหรือพิจารณาตามหลักอริยสัจสี่ว่ามีปัญหามีเหตุได้เกิดปัญหาแล้วก็มีการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหาพระพุทธเจ้าวางไว้เรียบร้อยเอาไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะเป็นอะไรเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองเป็นอะไรมันก็ต้องหลีกเรื่องนี้ไม่พ้นมันต้องมีสิ่งให้คิดคือตัวปัญหาเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่มีปัญหามีอยู่ปัญหามันมีบ่อยๆแต่ว่าท่านนายกท่านบอกไม่มีปัญหาไม่ก็ว่าแก้ได้ไม่เป็นอะไรท่านยังบอกว่าไม่มีปัญหาคือแก้ได้เรียบร้อยมีอะไรก็เกิดขึ้นก็แก้ได้แต่มันมีปัญหามันเกิดปัญหาเกิดก็ต้องคิดแก้อันนี้คนที่แก้ได้แปลว่ารู้จักตัวปัญหารู้จักเหตุของปัญหาแล้วก็รู้ว่าปัญหาเป็นเรื่องแก้ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยจะแก้โดยวิธีใดนี่แหละสำคัญวิธีแก้ปัญหานั่นเป็นเรื่องสำคัญเราจึงต้องศึกษาตัวเราเองการเรียนธรรมะนี่ขอให้โยมเข้าใจว่าอย่างหนึ่งว่าเรียนเรื่องตัวเรานั่นเองเรียนธรรมะคือเรียนเรื่องตัวเราเรียนเพื่อให้รู้จักตัวให้รู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวให้รู้เหตุของสิ่งนั้นแล้วให้รู้ว่าจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไรหลักการมีเท่านี้ที่เราเรียนก็เรียนเท่านี้ไม่ใช่เรียนเรื่องอื่นไม่ใช่เรียนไปภายนอกนอกคว้าผ่าหิมะพานอะไรอย่างนั้นหาไม่ได้แต่เรียนอยู่ในร่างกายที่ยาวหนาคืบหนึ่งนี้ที่มีใจครองเนี่ยก็อะไรมันก็อยู่ในนี้พระผู้มีพระภาคจึงกัดว่ากายาวาหนาคืบนี้และเป็นลูกหนึ่งเป็นลูกที่มีใจครองอะไรก็อยู่ในนี้ความสุขความทุกข์อะไรก็อยู่ในตัวของเรา
คนไทยเราสมัยเก่าๆเขาจึงพูดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจนั่นแหละที่ชัดลงไปให้มันตรงเป้าไม่เที่ยวกวัดแกงไปนั่นไปนี่ให้มันวุ่นวายเพราะถ้ากวัดแกงแล้วมันก็หาอะไรไม่เจอแต่ถ้ามุ่งตรงลงไปตรงนั้นเจาะให้ลึกแทงลงไปให้ตลอดเรื่องเราก็จะพบความจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรในร่างกายในชีวิตของเรานี่หลักการมันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องนั่งสงบใจต้องเข้าหาเข้าห้องพระถ้าเรามีพระอยู่ที่บ้านคือตามบ้านคนไทยมักจะมีห้องพระของเก่าหามากองไว้เต็มห้องขี้ฝุ่นเกิดกังไม่ก็ได้ไปปัดไปกวาดไม่ได้เข้าไปนั่งในห้องพระไม่ค่อยมีเวลาเวลาใดไม่สบายใจมีความทุกข์มีปัญหาควรเข้าไปในห้องพระไปนั่งสวดมนต์ไหว้พระนั่งทำจิตให้สงบเมื่อมันสงบก็จะเห็นว่าอะไรเป็นอะไรปกติถ้าจิตไม่สงบเห็นอะไรไม่ได้น้ำเป็นคลื่นนี่จะเห็นอะไรได้น้ำเดือดนี่จะเห็นอะไรได้น้ำขุ่นก็จะเห็นอะไรได้มันเห็นไม่ได้หรือมีจอกมีแหนเต็มไปหมดเราก็มองอะไรไม่ได้ไม่รู้อะไรอยู่ในน้ำนั่นบ้างเพราะมันมีสิ่งปิดบังอยู่ตลอดเวลาอันนี้ต้องให้มันสงบเมื่อสงบแล้วมันก็สามารถจะมองลึกลงไปได้ว่ามันมีอะไรอยู่ที่ก้นอู่ก้นอ่างหรือว่าในบ่อถ้าน้ำนิ่งสงบเราก็เห็นได้กระเพื่อมมันก็มองไม่เห็นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งทั้งหลายในใจเราก็เหมือนกันถ้าใจมันขุ่นมันก็มองไม่เห็นมันเศร้าหมองก็มองไม่เห็นจึงต้องทำให้มันสงบเสียก่อนจึงต้องศึกษาวิธีปฏิบัติทำใจให้สงบญาติโยมที่มาประชุมกันในงานนี้ก็ได้รับวิธีการมากมายย้ำแล้วย้ำอีกให้ญาติโยมเข้าใจก็จำไว้และเอาไปใช้เป็นเครื่องมือปฏิบัติในชีวิตประจำวันต้องเอาไปใช้นะเหมือนกับเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราไปให้หมอตรวจร่างกายหมอตรวจเสร็จแล้วเขาก็ให้ยาเอายามาให้เราใส่ซองพลาสติกสมัยนี้ไม่ค่อยจะใส่ขวดแต่ได้แล้วยาน้ำก็ใส่ขวดยาไม่ก็ใส่ทองแล้วก็เขียนคนชื่อคนไข้แล้วก็เขียนวิธีกินว่ากินตอนเช้าตอนมากลางวันเย็นก่อนอาหารหลังอาหารก็บอกไว้เรียบร้อยเราก็ต้องไปอ่านให้เข้าใจเมื่ออ่านให้เข้าใจแล้วก็ต้องกินตามที่หมอสั่งตรงเวลาเช่นกินก่อนอาหารก็ต้องก่อนอาหารหลังอาหารก็ต้องหลังอาหารไม่ใช่กินให้ผิดเวลายาบางประเภทก็ให้กินก่อนอาหารเพื่อให้มันละลายก่อนแล้วก็จะได้ปนไปกับอาหารที่ได้ย่อยแล้วไปเลี้ยงร่างกายต่อไปยาบางอย่างก็กินหลังอาหารแต่ก่อนหรือหลังนั้นโยมต้องเข้าใจไว้นิดหนึ่งก่อนนี่มันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงไม่ใช่พอจะกินกลืนจาลงไปก่อนมันก็ไปปนกับกากอาหารหมดหรือว่าพอกินข้าวเสร็จก็กินยาทันทีมันก็ไม่ได้ผลเท่าใดหลักการก็ว่า30นาทีอย่างน้อย30นาทีก่อนกินอาหาร30นาทีหลังอาหารแต่ทำไมถึงรีบกินกลัวจะลืมนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรธุระมันมากเลยกินแล้วยามันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าใดต้องกินให้ถูกฉันใดแต่ว่าเราไม่กินยาโรคมันก็ไม่หายธรรมะก็เหมือนยาธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนยาแก้โรคพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนนายแพทย์ใหญ่ของโรคเป็นแพทย์ที่สักรักษาโรคทางใจรักษาโรคทางวิญญาณธรรมะเป็นยาที่พระองค์ได้บอกไว้ให้คนเราเอาไปกินไปใช้เราก็ต้องศึกษาเรื่องยานั้นให้เข้าใจนี่ที่มานั่งฟังนี่มาเรียนเรื่องตัวยาเพื่อให้จำได้จำได้แล้วต้องเอาไปคิดไปกรองไม่ใช่พอออกจากวัดแล้วก็ลืมหมดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเราต้องฟังแล้วเอาไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้คิดให้เข้าใจก่อนพอเข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะไปไหนจะทำอะไรก็ต้องเอาไปใช้อยู่ตลอดเวลาใช้ธรรมะเหมือนกับใช้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจนี่ถ้าขาดมันตายขาดน้ำไม่เป็นไรหลายวันจึงจะตายขาดอาหารก็ไม่เป็นไรคนบางคนอดอาหารได้ตั้งเดือนไม่ตายเหมือนท่านมหาธรรมคานธีแกอดบ่อยๆแกอดตั้งเดือนแกก็ไม่ตายยังมีอยู่มีชีวิตอยู่มาตายเอาเพราะไอ้หนุ่มใจร้อนมายิงนะแกจึงตายลงไปแต่ปกติแกอดข้าวก็ไม่ตาย
แต่ถ้าอดลมหายใจตายไวอยู่ไม่ได้ร่างกายตายแต่ว่าอดธรรมะใจตายเหมือนกันไอ้ร่างกายตายกับใจตายนี่มันไม่เหมือนกันร่างกายตายนี่ไม่ยุ่งอะไรพอตายปุ๊บอ้าวใส่ลงไปเผาก็ได้ขวังก็ได้แต่มันยุ่งตรงที่ทำหลายวันเนี่ยนะเอามาสวดจะไม่รู้สวดทำไมนักหนาตั้ง7วันเนี่ยมันเรื่องอะไรตายแล้วรีบเผาซะศาลาก็จะได้ว่างให้คนอื่นได้มาใช้มั่งอันนี้มาจองแล้ว7วันไม่ออกคนอื่นตายก็มารอคิวนอนคอยอยู่นั่นแหละไม่ได้ขึ้นสักทีอันนี้ก็ลำบากควรจะทำให้มันสั้นๆไม่ต้องว่ายาวๆเราทำเลยเผาสามคืนเผาสองคืนเผาคืนเดียวเผาก็ยังได้แต่ไม่ได้ไม่ยอมกลัวเสียหน้าหน้ามันก็ไม่เสียหน้าเท่าเดิมนั่นแหละถึงว่า7วันหน้าก็ไม่ได้โตขึ้นไม่ได้บวมขึ้นอะไรหาไม่ได้แต่ว่าค่านิยมมันเป็นอย่างนั้นไอ้ค่านิยมของเมืองไทยเราเนี่ยมันทำให้สิ้นเปลืองเงินทองมากมายต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ค่านิยมเนี่ยเป็นขึ้นอย่างนั้นถ้าไม่มีอะไรก็รีบไปเผาอะไรไปเนี่ยมันหมดเรื่องไปนี่เรื่องของตายทางกายแต่ตายทางใจมันไม่อย่างนั้นกายมันไม่ตายใจมันตายเหมือนเรามีลูกชายสักคนหนึ่งที่มันเกเรเกกะไม่เรียนหนังสือก็เพื่อนชั่วแล้วก็ไปติดผงขาวติดทินเนอร์นั่นแหละมันตายแล้วใจมันตายแล้วแล้วพ่อแม่เป็นยังไงพอเห็นหน้าลูกคนนั้นแล้วมันร้อนขึ้นมาลูกคนนั้นมาส่งพ่อแม่ลงนรกนะพ่อแม่นั่งตกนรกอยู่ที่บ้านทุกวันมันขออะไรก็ต้องให้ไม่ให้เดี๋ยวมันตุ๊บตับเอาพูดดีๆไม่ชอบมันต้องตุ๊บตับกันน้อยมันไม่ใช่คนแล้วนะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ค่อยกัดแม่มันนะไม่กัดแม่แล้วไม่กัดเจ้าของด้วยนะสัตว์เดรัจฉานแต่มันทารุณนั้นนี่ก็เรียกว่ามันตายแล้วทางจิตใจตายทางวิญญาณร้ายนักหนาอย่าให้ตายอย่าให้ใจตายอย่าให้วิญญาณของเราตกต่ำถึงขนาดนั้นต้องมีอาหารคือธรรมะหล่อเลี้ยงไว้อาหารที่หล่อเลี้ยงใจไว้ก็ต้องมีเช่นมีสติปัญญากำกับจิตใจมีริโอตตัปปะกำกับจิตใจไว้และมีธรรมะหมวดอื่นๆเป็นเรื่องเป็นราวมากมายก่ายกองเป็นยาสำเร็จรูปที่พระพุทธเจ้าปรุงไว้เรียบร้อยแล้วเราเพียงแต่ไปหยิบเอามาปฏิบัติเท่านั้นเองและถ้าเราปฏิบัติเราก็เห็นผลด้วยตัวเราเองเพราะพระธรรมนี้เป็นสันนิธิโกสันนิธิโกหมายความว่าผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติย่อมเห็นชัดด้วยตัวเองว่าอะไรมันเป็นอะไรเราเห็นได้เองสุขก็รู้เองทุกข์ก็รู้เองร้อนก็รู้เองเย็นก็รู้เองเสื่อมก็รู้เองเจริญก็รู้เองรู้ได้เองทั้งนั้นแหละไม่ต้องให้คนอื่นบอกว่าเป็นยังไงไม่ต้องเรารู้ได้เองเรานั่งภาวนาใจสงบเย็นก็รู้ได้เองไม่ต้องไปถามใครว่าภาวนาแล้วมันจะเป็นอย่างไรถ้าไปถามคนอื่นก็เรียกว่ายังไม่ได้กระทำอะไรยังไม่ได้ปฏิบัติจริงจังถ้าปฏิบัติก็ไม่ต้องถามเพราะมันรู้อยู่เองแล้วว่าอะไรเป็นอะไรลักษณะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่จำกัดเวลาให้ผลทุกฤดูกาลไม่เหมือนผลไม้บางฤดูมันไม่ออกบางปีมันไม่ออกอ่ะลำไยเมืองเหนือแต่ปีไหนดอกปีหน้ามันไม่มีมันตั้งตัวมั่งมันช้ำเพราะเวลาเป็นลูกในเพื่อนคนไปหักลูกมันกิ่งช้ำไปหมดทารุณมันไม่สงสารมันหักปุ๊บปุ๊บกิ่งช้ำหมดมันก็เตรียมตัวตั้งใหม่แตกยอดใหม่มันก็ออกน้อยเป็นอย่างนั้นเสียแล้วเวลานี้พอเราไม่ตัดด้วยความประคับประคองไม่เอามีดตัดเนี่ยมันดีอย่าให้มันช้ำนี่หักมันจนช้ำถ้ามันพูดได้มันก็เจ็บจริงจริงเจ็บจริงจริงทำอย่างนี้กูเย่ปีหน้ากูออกไม่ไหวแต่มันพูดได้นะแต่ลำไยก็ไม่พูดสักทีเป็นข้าวโยมนี่ใจมากราบหลวงพ่อมาจากเชียงใหม่กราบแล้วกำลังกราบทั้งหลังแล้ววันนี้หลวงพ่อหันหน้ามาหน่อยก็ดีแล้วเอาละโยมกลับเป็นชุกนอกผู้ภาษาเชียงใหม่แต่ว่าเป็นคนสิงห์บุรีครับไม่ได้ไปอยู่โน่นสิงห์บุรีกลับไปวันหน้าก็ไปพบกันที่เชียงใหม่
เคยได้ยินหลวงพ่อปานคาถาตั้งแต่ฉันอายุ20กว่าเออยังไม่70กว่านานแล้ว40นู่นเลยอืมท่านที่วัดแจ้งไงจ๊ะหลวงพ่อนามอะไรก็ไม่แจ้งใช่เมื่อครั้งในวัดสง่าสง่าอ้าวพอไปร่มไปได้เป็นทุกข์ทุกข์ว่าว่าต่อไปอะไรโยมเป็นทุกข์ทุกข์อ้าวว่าต่อไปอันนี้ก็เราต้องปฏิบัติปฏิบัติก็คือทำจริงตามคำสอนที่เราเข้าใจแล้วถามหน่อยหากว่าเราไม่ทำมันก็ไม่ได้ผลเหมือนเราไม่กินข้าวมันก็ไม่ได้ผลจากข้าวไม่อาบน้ำก็ไม่ได้ผลจากน้ำไม่กินยาก็ไม่ได้ผลจากยานี่มันต้องทำที่บ้านทำที่บ้านที่บ้านดีกว่าอยู่ดีกว่าที่วัดเพราะอะไรสิ่งทดสอบมันเยอะเนี่ยไปที่บ้านสิ่งทดสอบเยอะนี่พอมาอยู่วัด3วันกลับบ้านมีสิ่งทดสอบแล้วคนจะมาเล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอะไรต่ออะไรนะพอไปถึงก็ถ้ามันใจมันคุณขึ้นแสดงว่าไม่ได้เรื่องขาดสติขาดปัญญากำกับจิตใจอารมณ์มากระทบยับยั้งชั่งใจไม่ได้คนมัวเศร้ามองนี่พวกเด็กๆมันถึงว่าคุณยายนี่ไปวัดทุกวันเพื่อแต่ขี้โมโหตัวสูงเด็กมันก็ไม่เลื่อมใสหาว่าไปวัดแต่ยังไม่ได้เรื่องอะไรขี้โมโหตัวสูงอยู่ดังนั้นกลับไปบ้านต้องใจเย็นเย็นเวลากลับบ้านต้องพูดใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไปถึงบ้านจะมีคนทดสอบอารมณ์เขาจะสอบอารมณ์เราเราก็ต้องใจเย็นเย็นอย่าวู่วามอย่าเร่าร้อนอย่าแสดงอาการอะไรกวางแล้วก็คุ้มไว้ก่อนคอยบอกตัวเองใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่าพูดมากอย่าอะไรมันมากมายไปคอยคุมไว้อย่างนั้นปกติแล้วคอยพูดคอยจ่าพูดด้วยอารมณ์สุภาพจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนนิ่มนวลสอนอย่างมีเหตุมีผลกับลูกกับหลานอย่าไปดุไปว่าเหมือนที่เคยดุเคยว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วบางทีก็มาบอกนี่ไปวัดมาดิไปทำอะไรไปเจริญกรรมฐานนี่คนเจริญกรรมฐานหน้าตาอย่างนี้เลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพอเขาว่าอย่างนั้นขึ้นมาแล้วตัวสั่นขึ้นมาแล้ว อย่างนี้มันก็ไม่ดีมันมาคุมไม่ได้มันคุมไม่ได้จิตใจตกต่ำเราจึงคอยควบคุมสภาพจิตใจไว้ให้เป็นปกติให้มันปกติจิตปกติคือไม่เปลี่ยนแปลงไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองไม่ตื่นเต้นไม่ร้าวร้อนไม่มีอาการอะไรเฉยปกติอะไรมากระทบก็เฉยปกติด้วยสติปัญญาถ้าไม่มีสติปัญญากำกับมันก็ไม่ปกติเหมือนกันมันกระทบมันก็วู่วามเพราะเราเคยอย่างนั้นมาเสียนานเคยฟุ้งซ่านเคยเป็นอย่างนั้นมาเสียนานก็เป็นอย่างตามที่มันเคยเป็นเพราะเราไม่เคยฝึกมันโยมมานั่งป่าเจริญภาวนาบอกไม่ไหวเจ้าค่ะไม่หยุดสักทีว่าอ้าวก็มันเที่ยวเสียนานแล้วต้องทำต่อไปคุมไปบ่อยๆมันก็ค่อยดีขึ้นการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเราต้องมันทำอย่างนั้นจะได้ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจเราชาวพุทธไม่ควรจะอยู่ด้วยความเป็นทุกข์ให้โยมถือหลักอันนี้ไว้บอกตัวเองว่ากูเป็นชาวพุทธไม่ควรจะอยู่ด้วยความเป็นทุกข์ไม่ควรจะอยู่ด้วยความกุ้มใจไม่ควรจะอยู่ด้วยเป็นทุกข์จนกระทั่งปวดหัวนอนไม่หลับและเวลาใดเราเป็นทุกข์นะจำไว้ว่าโง่ทุกทีพอเป็นทุกข์แล้วโง่ทุกทีกุ้มใจก็โง่ทุกทีโกรธก็โง่เกลียดเขาก็โง่ริษยาเขาก็โง่ทำอะไรไม่ดีแหมโง่ทั้งนั้นให้เราเป็นชาวพุทธจะไม่ยอมโง่เราจะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดเวลารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรมากระทบเรารู้มาพอเห็นอะไรเรารู้มีสติปั๊บมาคุมได้สติคุมไว้มันก็ไม่ขึ้นนะไม่เกิดอารมณ์เพราะว่าเราคุมไว้ได้เหมือนท่านมหาประทีปสอนเมื่อวานเนี่ยถ้าเราไม่งู้แล้วก็มันไม่มีอะไรไม่มีตัวกูเกิดขึ้นไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นแต่งู้แล้วเอาทุกทีแล้วงู้บ่อยก็มันก็ตอนนี้ชินกับความงู้นะก็งู้บ่อยๆเลยทุกบ่อยก็จนปากคอสั่นมือไม้สั่นนะยกข้าวกินช้อนตักน้ำแกงก็ไม่ได้นะก็งู้บ่อยๆคนโบราณเลยนี่ตีหัวแมวมือต้องสั่นอย่างนั้น
ไม่ตีหัวแมวหรอกแต่ว่าตีตัวเองบ่อยๆด้วยความโกรธมันจึงเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องระงับจิตใจระงับความโกรธระงับความเครียดกลับไปบ้านนี้ต้องไม่มีอะไรเก่าๆอะไรเก่าๆทิ้งหมดเอามาทิ้งไว้ที่วัดก็แล้วกันทิ้งไว้นี่แหละไอ้ของเก่าทิ้งไว้ฉันจะกลับบ้านเป็นคนใหม่มีชีวิตใหม่มีชีวิตที่เป็นธรรมเรียกว่าชีวิตเป็นธรรมธรรมชีวินูผู้มีชีวิตเป็นธรรมคือธรรมะมันอยู่กับเราเราอยู่กับธรรมะธรรมะที่อยู่กับเราคือสติปัญญาสติสัมปชัญญะสองตัวนี้เป็นธรรมอุปการะมากช่วยให้เราปลอดภัยจากอันตรายภายในจากอันตรายภายนอกเราต้องใช้อยู่ตลอดเวลาคอยคุมไว้ให้จิตใจอยู่ในสภาพอย่างนั้นอะไรเคยทำต้องคอยเตือนอย่าทำอย่าทำอย่าพูดอย่าพูดอย่าโกรธอย่าเกลียดคนนั้นคนนี้อะไรว่าท่องไว้สิ่งใดจะไปหาใครก็ท่องบอกไว้อย่าไปแสดงอารมณ์ไม่ดีกับใครนะเรามันอายุปุณณีแล้วเป็นคนมีความรู้มีปัญญาเป็นบัณฑิตในทางนั้นทางนี้อย่าไปแสดงอารมณ์เด็กกับใครๆอย่าไปทำเป็นคนไม่เดียงสาขายหน้าเขาคอยเตือนไปงั้นจิตใจมันก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆนานๆไปก็เรียบร้อยอะไรมากระทบก็เฉยๆไม่รู้สึกอะไรไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นอย่างนั้นชีวิตก็จะได้ดีขึ้นจึงขอให้ญาติโยมได้เข้าใจอย่างนี้พูดมาตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาเอา45นาทีพอแล้วเราจะได้ทำพิธีอื่นกันต่อไปแดดร่มลมโชยสบายตอนนี้ไม่ร้อนเดี๋ยวก็เดินเวียนเทียนเวลาเดินเวียนเทียนนี่อยากจะขอแนะนำญาติโยมมาเดินอย่างสงบไม่พูดไม่คุยกันเทียนจุดแล้วมันดับก็อย่าไปยุ่งอย่าดับจุดใจไว้จุดใจไว้ให้มันสว่างอยู่ด้วยพระธรรมเทียนดับไม่เป็นไรเราอย่าไปจุดซ้ำช่างหัวมันดับก็ดับไปแต่ใจไม่ดับใจที่ดับคือใจขาดสติขาดปัญญาใจมันดับแต่ถ้าใจอยู่ด้วยสติปัญญาก็เรียกว่าไม่ดับให้เข้าใจงั้นแล้วก็เดินแต่ว่าก่อนจะเดินนี่ต้องไปตั้งแถวบนถนนนั้นก่อนออกไปตั้งแถวเรียง4มันจะคว้างเอา3ก็พอ3เรียง3 3คน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 เป็นแถวเรียงแถวจัดแถวให้เรียบร้อยแล้วค่อยๆเดินพระเดินหน้าโยมเดินตามหลังพระแต่ว่าพระพอไปถึงโบสถ์นี่ท่านจะเดินเส้นในคือเดินในกำแพงพระเดินในกำแพงญาติโยมเดินนอกกำแพงโบสถ์เดินไปช้าๆไม่รีบไม่ร้อนให้ได้3รอบรอบหนึ่งเพื่อบูชาพระพุทธเจ้ารอบ2บูชาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารอบ3ก็บูชาพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเดินครบ3รอบแล้วดอกไม้ธูปเทียนที่เหลืออย่าไปปักบนกำแพงอย่าไปติดเทียนลงในนั้นมันกิกมันไม่สวยติดแล้วขี้เทียนเต็มไปหมดพรุงตรงนังเขามีเขาไปหรือเปล่ามีครับมีครับองค์ไม่ใช่เจ็บองค์มีแล้วครับท่านหมาบุญเลี้ยงไม่อยู่ตอนนี้มันขาดอะไรไปหลายอย่างท่านหมาบุญเลี้ยงเป็นเจ้ากี้เจ้าการตอนนี้ไปนอนโรงพยาบาลตอนนี้พญายมจะเชิญตัวแล้วตอนนี้ไปนอนอยู่บ่อยๆจะนิมนต์พญายมลูกแต่ยังไม่ไปก่อนยังพอไปได้พบหมอแล้ววันนี้หมอไม่เป็นไรดีขึ้นแล้วว่างั้นนะแต่ว่าหากท่านก็ชราแล้วไม่ไหวต้องมีองค์อื่นคอยนึกคอยคิดคอยทำอะไรว่าเขาทำอะไรกันบ้างก็คอยจัดคอยทำช่วยเหลือกันอย่างนั้นมันก็เรียบร้อยอันนี้พอเรียนจบแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในองค์ใส่ลงไปใส่ลงไปนั้นมันหยุดทิ้งไหมมันไม่ลำบากอย่าเที่ยววางบนกำแพงวางในสีมาอะไรต่ออะไรนะอย่าไปวางไม่ต้องไปไหว้สีมาไหว้พระพุทธธรรมประสงค์ก็พอแล้วแล้วไปวางให้เรียบร้อยวางเสร็จแล้วก็กลับมาที่เดิมหรือว่าทำอะไรตามโปรแกรมต่อไป